สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอครับเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากเมื่อมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันพื้นที่บริเวณกลางทุ่งกว้างแห่งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยปริมาณน้ำที่มากแต่เดิมนะครับในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านใช้พื้นที่นี้ในการทำเกษตรโดยเฉพาะการปลูกแตงโมซึ่งขึ้นชื่อมากครับของอำเภอทุ่งยางแดงเอาละครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการปรับตัวในการดำรงชีพของชาวบ้านที่นี่กันนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรเมื่อไม่สามารถทำการเกษตรได้เพราะน้ำท่วมปกคลุมพื้นที่การเพาะปลูกคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาในพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงนะครับซึ่งในทุกๆปีนะครับเมื่อพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนบริเวณริมถนนเส้นอำเภอรามันมุ่งหน้าสู่อำเภอทุ่งยางแดงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นรอยต่อนะครับระหว่าง2อำเภอในแต่ละวันจะมีบรรดาแม่ค้าจำนวนมากนำปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดนะครับมาวางขายกันเต็มไปหมดเรียกได้ว่าที่นี่คือตลาดปลาน้ำจืดที่ขึ้นชื่อเลยล่ะครับผู้ที่นิยมรับประทานปลาน้ำจืดนะครับต่างก็รู้จักกันดีบางคนผ่านมาแวะซื้อบางคนนะครับตั้งใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเลือกซื้อปลาที่ตนชอบไปประกอบอาหารตามใจที่ปรารถนานะครับบรรยากาศที่นี่เลยคึกคืนแทบทุกวันครับครับที่นี่คือตลาดปลาน้ำจืดนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานีนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังผมนะครับนี่ก็ถือว่าวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปกติแม่ค้าบอกว่าคนจะเยอะกว่านี้ครับเยอะเหมือนกับโอ้เหมือนกับมีงานทุกอย่างผู้ชมเขาบอกว่าเยอะมากแล้วก็จะมีชาวบ้านจากหลายพื้นที่นะเดินทางมาซื้อปลาที่นี่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปัตตานีนราธิวาสนะครับก็จะมาซื้อปลาที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ก็คือว่าเป็นที่ที่เขาขายปลาปลาน้ำจืดนะครับมาตั้งแต่อดีตแล้วผู้ชมขายกันมานานหลายสิบปีมากก็อาจจะเป็นทำให้เป็นที่รู้จักของคนนะครับแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดนะครับก็เลยทำให้คนเขานิยมจะมาซื้อปลาที่นี่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับไม่ว่าจะ3วัน4วัน5วันเนี่ยแน่นอนครับที่นี่มีปลาให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อแน่นอนครับมากันได้ครับที่ตลาดแลแวกแห่งนี้ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่เหมือนผมได้มาเห็นได้มาสัมผัสบอกได้เลยนะครับว่ารู้สึกเพลิดเพลินมากครับได้เห็นพันธุ์ปลาที่หลากหลายได้เห็นผู้คนจำนวนมากนะครับต่างใจจดใจจ่อกับปลาที่ตนชอบบางคนซื้อน้อยบางคนซื้อมากบางคนก็ซื้อปลาตัวเล็กบางคนก็หาแต่ปลาตัวใหญ่เป็นบรรยากาศที่รู้สึกอบอุ่นครับเพราะแม่ค้าที่นี่ปากหวานแถมใจดีอีกด้วยแล้วครับมีปลาหลากหลายชนิดแล้วก็เป็นปลาน้ำจืดแทบทั้งสิ้นนะครับเนี่ยวางขายนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับมีหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศชาวบ้านที่สัญจรไปมานะครับที่นิยมรับประทานปลาน้ำจืดนะนี่ครับมาแวะเลือกซื้อปลานะครับตอนนี้น่าจะเป็นในส่วนของปลาดุกนะครับผู้ชมนี่ปลาดุกนะครับปลาดุกนานะผู้ชมอันนี้หายากนะครับแล้วก็ราคาแพงด้วยนี่ครับโอ้ย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 แบมาซื้อปลาดุกเหรอกิโลแบกิโลนึงนะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปทำกุลากุลาไปแกงเอาไปแกงเอาไปกุลาแกงแกงแกงเหลืองเอาไปอร่อยนะปลาดุกนะอ๋อนี่เป็นปลาดุกนาไปนะอ๋อเขาขายกิโลอะไรไปกิโลละ200นี่200นะโอ้มันจะแพงกว่าปลาดุกเล็กนะราคาแพงกว่ารสชาติก็อร่อยไปแล้วเออหาทานยากธรรมชาติเลยนี่โอ้ท่านผู้ชมดูดิเอ็มบีทีไปย่อปลาดุกตัวไม่ใหญ่หรอกปลาดุกงานกิโลประมาณกี่ตัวก็ปลาดุกเนี่ยปลาดุกงานเนี่ยกิโลนึงได้ประมาณกี่ตัวประมาณก็10ตัวถึงไหมกิโลนึงไม่ถึงเนาะ7ตัวนะกิโลนึงเนี่ยได้ไหมโลนึงพอดีประมาณกี่ตัวก็ประมาณคร่าวๆพอติดตัวประมาณนั้นไม่ถึงกิโล2007ตัวโลนี่เป็นไซส์แบบปลาดุกนานะก็บอกว่าไซส์กำลังดีเอาไปแกงก็ดีนะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาอะไรครับหมอปลาอะไรครับหมอไอ้แก้ป่ะเนี่ยแก้ขยังปลาขยังปลาขยังไหมวะถ้าขยงหน้าปลาขยงแน่เลยเนี่ยไซส์เล็กก็จะขายสดใช่ไหมเมาะขายสดอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะคนที่ซื้อไปก็เอาไปทอดอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้ปลาส้มนะเป็นปลาสดเลยนะ
เอามาร้อยกับเชือกนะครับทำเป็นพวงๆขายพวงเท่าไหร่ครับเมาะพวงห้าสิบอ๋อพวง50บาทนะเยอะเลยมาผู้ชมตามมากันต่อนะมาฝั่งนี้กันบ้างนี่ก็จะเป็นปลาส้มปลาส้มนะครับแล้วก็ปลาส้มปลาส้มมีหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดเลือกซื้อได้นะมาก็ส่วนมากแล้วก็จะมีหลายร้านนะครับที่เรียงกันอยู่ริมถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีของขายที่คล้ายๆกันนะครับอยู่ที่ว่าใครที่ชอบในรสชาติของร้านไหนนะครับก็ซื้อร้านนั้นนะครับแต่ว่าบางทีก็คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่เคยซื้อเนี่ยเขาก็เลือกซื้อตามอำเภอใจครับอยากจะเข้าร้านไหนจะเชื่อได้ว่ารสชาติคงจะไม่ต่างกันมากนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นปลาใหญ่เลยปลากดปลากดโอ้นี่ได้มาเมื่อเช้าอ่ะกะโอ้ปลากดอะไรกะเนี่ยนี่คือปลากดน้ำจืดครับคุณผู้ชมนี่ครับใหญ่นะครับสดๆเลยหนึ่งโลสี่ขีดนะไอปลาพวกนี้เอาไปทำอะไรอร่อยกะอ๋อแกงกะทิแกงส้มนะปลากดภาษาสลามเขาเรียกอะไรกะอ๋อนี่หอยแกเบาเอาไปทำซุปก็ได้นี่นะเนื้อยนุ่มหอยแกเบาปลากดมีตัวเดียวอันนี้จะหายากหน่อยนะราคาก็สูงอยู่อย่างตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคากิโลประมาณกิโล200นี่ก็ประมาณน่าจะ280บาทคุณผู้ชมตัวนี้นะกิโล4ขีดคุณผู้ชมนี่ครับแกงส้มนะแกงเหลืองผมว่าน่าจะโอเคนะนี่บอกไว้ก่อนคิดนะคิดว่าเดี๋ยวคงอยู่ไม่ถึงเที่ยงนะเดี๋ยวก็คงจะต้องเดินทางไปนะตอนนี้ผมว่าต้องมีคนมาเอาไปแน่เลย อันนี้ปลาดุกผู้ชมอันนี้คนมาซื้อหรือว่าคนขายนี่กะคนขายนะอ๋อคือว่าคนมาซื้ออันนี้เป็นปลาดุกอะไรกะขอดูหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างอันนี้เป็นปลาดุกหน้าปลาดุกเนื้ออ่อนปลาดุกเนื้ออ่อนโอ้นี่สามตัวนะครับผู้ชมอันนี้เอาไปทำอะไรก็ขายแบบนี้เลยไม่ไปทำปลาส้มไม่ไปทำแต่เดียวไม่แล้วถ้าปลาดุกนี่คือขายสดเลยอ๋อผัดเผ็ดนะแต่คนที่ทำปลาส้มอ๋ออย่างนี้เขาขายกันกิโลเท่าไหร่ก็ปลาดุกกิโลละกว่าบาทนะนี่ปลาดุกเขาบอกว่าปลาดุกนานะมันจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกว่าหวานกว่าปลาดุกเลี้ยงนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าแต่ว่านับวันนี้นะมันก็หายากเพราะว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติบางพื้นที่ก็ถูกทำลายไปนะครับก็หายากแต่สำหรับที่ไรแวกแห่งนี้นะครับมันยังสมบูรณ์อยู่นะครับก็จะมีปลานะครับหลากหลายชนิดหลายสายพันธุ์นะครับขึ้นมาให้ชาวบ้านได้จับนะครับในช่วงหน้าน้ำอย่างนี้นะครับผู้ชมนี่กำลังคัดเลือกปลานะครับนี่ก็เป็นปลาที่ชาวบ้านเขาดักมาแล้วนำมาขายให้กับแม่ค้าที่นี่เพื่อจะนำไปขายต่อนะครับนี่ผู้ชมดูนะนี่มีปลาตะเพียนมีปลาหมอมีปลาดุกนะครับผู้ชมเยอะแยะเลยคืนครับวันนี้ครับเอามาจากไหนไปดักมาเหรออาแบดักเหรอแล้วก็เอามาขายเอาไปขายก็ไปเลยเดี๋ยวรถมานี่เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับผู้ชมก็คือว่าไปรับปลาจากทุ่งนามาที่สามีได้ดักปลานะครับแล้วก็สามีก็ดักปลาไปนะครับส่วนภรรยาก็ไปรับปลาที่ได้แล้วก็นำนี่ครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือนำขี่มอเตอร์ไซค์มาขายตรงนี้เพราะตรงนี้เขารับซื้อหมดเลยผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวปลาด้วยนะครับคนที่มาขายก็ได้ตังค์แล้วก็คนที่รับซื้อเขาก็เอานำมาแปรรูปแล้วก็ไปขายต่อก็เพิ่มมูลค่าก็ทำให้รายได้มีรายได้กับทุกคนนะครับสามารถอยู่ได้แล้วก็ทำให้ชุมชนตรงนี้เนี่ยเงินสะพัดหมุนเวียนไหลเวียนได้ดีมากคุณผู้ชมนะปลาช่อนกำลังจะนำไปตากแดดนะครับนี่ครับและยังเปียกๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะตากแดดได้แห้งหรือเปล่าเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยแรงแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมปลาช่อนนะครับเพื่อจะทำปลาช่อนแดดเดียวอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเมนูอาหารที่ผมชอบเลยนะอร่อยมากเลย
เวลาไปทอดนี่หอมแล้วก็เป็นเค็มมันๆ นี่ปลาช่อนแล้วจะมีราคาค่อนข้างสูงด้วยนะปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยนี่ถือว่าเยอะไปกล้าขนาดนี้ไม่เยอะเนาะเยอะแยะเลยฝั่งนู้นก็จะมีเป็นปลาสดนะครับข้างหลังนู้นก็เป็นปลาสดเป็นปลาน้ำจืดหมดเลยนะครับผู้ชมที่เห็นข้างหลังนั้นเดี๋ยวจะไปเดินดูว่าเขามีปลาอะไรบ้างส่วนนี้ก็ส่วนของปลาช่อนนี่ผมให้ดูเออผู้ชมเนี่ยเอาไปตากแดดร้อนๆสักหนึ่งแดดหนึ่งวันนะผู้ชมนะโอ้โหนี่ทีเด็ดครับขอบอกเลยอันนี้เด็ดสุดอร่อยด้วยใช่ไหมอันนี้เด็ดสุดเลยผมจะนำเสนอปลาช่อนแดดเดียวนี่บ้านอะไรแวะไม่มีก้างแล้วนี่อะไรร้านปลาช่อนอ๋อแล้วนี่อะไรไม่มีก้างใช่ไหมแล้วนี่อะไรก้างไหมเนี่ยยาวๆอยู่เนี่ยก้างมันกินได้ใช่ไหมแกเวลาทอดใช่ไหมมันก็กรอบไปเลยกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะนี่มีแบบที่แห้งไหมเนี่ยแบบที่แห้งแล้วมีไหมเนี่ยยังไม่มีเหรอแกโอ้เสียดายเสียดายจังเลยเดี๋ยวไปเดินดูต่อฝั่งนู้นครับผู้ชมผู้ชมครับที่นี่นะมีปลาหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของสายพันธุ์ความหลากหลายของขนาดนะครับแล้วก็ความหลากหลายของประเภทอาหารนะครับที่เขาแปรรูปมาจากปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มนะครับแล้วก็เป็นปลาช่อนแดดเดียวนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับก็เป็นปลาเขาเรียกว่าปลาคุกคัมมิ่งผู้ชมนี่ใส่ถุงเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาดูครับนี่น่าจะเป็นปลาตะเพียนนะครับผู้ชมไซส์กำลังดีเลยนะนี่ครับเขามีการบากเนื้อนะครับแล้วก็คลุกกับขมิ้นเกลือเรียบร้อยนะครับใครที่ซื้อไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเวลามานั่งล้างนั่งผ่าไส้ผ่าพุงนะครับนำไปเสร็จปุ๊บก็ตั้งกระทะได้เลยแล้วก็ลงไปทอดได้เลยก็สามารถจะรับประทานได้นะก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับนี่ดูดิเยอะเลยนี่ปลาส้มนี่ปลาส้มนะครับก็จะเป็นแบบนี่ครับเป็นปลาชิ้นก็มีนะครับปลาส้มเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับจะคึกคืนแล้วก็มีปลาขายมากมายก็ใน1ปีนะครับก็จะไม่มีจะมีไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าจะมีก็ในช่วงหน้าฝนนะครับก็เป็นที่คุ้นตาของคนที่สัญจรไปมาในถนนเส้นนี้นะครับในช่วงที่หน้าแล้งนะครับแถวนี้ก็จะเป็นเพิงไม้เก่าๆที่แบบล้างไม่มีอะไรนะครับแต่พอเข้าสู่หน้าฝนเท่านั้นแหละครับตรงนี้จะคึกคืนอย่างที่เห็นเลยครับผู้ชมและจะมีของวางขายมากมายนะครับใครที่ชอบในการลิ้มรสปลาน้ำจืดนะแนะนำเลยคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับแล้วแวะครับที่ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีครับวางก่อนอันนี้ตัวใหญ่โอ้อันนี้ถุงเท่าไหร่คะใหญ่มากเลยนี่ถุงละร้อยผู้ชมก็ดูดิกี่ชิ้นน่ะเนี่ยหลายชิ้นนะถ้าเอาไปทานนะผมว่าโหได้เป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยนี่ผู้ชมดูที่จะมีเป็นกุ้งด้วยผู้ชมแต่เป็นกุ้งตัวเล็กนะครับกะเดี๋ยวก่อนไอ้นี่กุ้งอะไรทำไมมันเล็กขนาดนี้กุ้งนาค่ะแต่มันตัวเล็กมันเล็กมากที่ผมก็เห็นคือกุ้งนานี่คือขนาดนี้คือเล็กแล้วนะกุ้งนาลักษณะก็คือคล้ายกุ้งฝอยผู้ชมอันนี้ที่ว่าเล็กแล้วนะที่เขาไปทำกุ้งเต้นนะนี่แต่ว่าถุงนี้ผู้ชมอันนี้แปลกกว่าครับเนี่ยมันเล็กมากเลยเล็กจริงๆเขาก็บอกเป็นกุ้งนาเหมือนกันแต่เป็นไซส์เล็กกะเข้าไปทำอะไรอ่ะเล็กขนาดนี้แกงเหรอกะแล้วเนื้อมันอยู่ตรงไหนเวลาแกงเนี่ยดูความร้อนหดหมดนะทำน้ำพริกได้ไหมน้ำพริกทำน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมทำน้ำพริกก็ได้นะเขาบอกนะนี่เป็นกุ้งที่ไซส์เล็กมากนะครับที่ผมก็เห็นนะถ้าเยอะกว่านี้น่าไปทำกะปิได้นะผมว่านี่มันยังไม่เยอะนี่ก็จะเป็นกุ้งอันนี้โอเคอันนี้เคยเห็นนะครับไซส์เนี่ยมีขายอยู่กุ้งฝอยแต่นี่มันเล็กกว่ากุ้งฝอยอีกไม่รู้ว่าเป็นกุ้งอะไรนี่ก็เป็นปลาข้างหลังก็จะเป็นกะนะครับกำลังนั่งหั่นปลาอยู่นะเป็นภาพที่แบบคุ้นตามากพื้นที่ตรงนี้นะใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนสันจังหวัดจะรู้จักดีนะที่สามแยกตรงแลแวะเนี่ยโอ้โหเวลาช่วงน้ำหลากมาเมื่อไหร่ช่วงหน้าฝนมาเมื่อไหร่นะจะคึกคืนอย่างเงี้ยตลอดเลยลากไป3เดือน4เดือนจนกว่าฝนจะหยุดตกจนกว่าน้ำจะแห้งถ้าน้ำยังไม่แห้งที่นี่ก็จะคึกคืนตลอดผู้ชมอยากให้มาดูสายพันธุ์ปลาพื้นบ้านที่มีเยอะแยะมากมายนะครับบางสายพันธุ์ผมก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าคุ้นกับหน้าตามันแล้วก็บางตัวก็เคยทานมาแล้วก็อร่อยนะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ชอบปลาน้ำจืดผู้ชมเป็นปลาอะไรเขาก็ไม่ชอบก็บอกมีกลิ่นคาวบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันไปนะชอบใครชอบมัน
รงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกะนะครับกำลังทำอะไรอยู่ครับกะสลามิโก้มครับกะอะไรนี่คือปลาอะไรเอ่ยปลาจีนอ๋อนี่คือปลาจีนนะก็เป็นปลาน้ำจืดเหมือนกันนะก็กำลังเขาเรียกคุกอะไรคุกข้าวคั่วนะปลาส้มแล้วก็บรรจุใส่ถุงใช่ไหมอันนี้คือหมักเกลือมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็คุกเครื่องปรุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ถุงใช่ไหมเสร็จแล้วขายได้เลยเออมีปลาจีนคุณผู้ชมปลาจีนเนื้อจะขาวนะปลาจีนโอ้ข้างหน้านี้นะครับกำลังชาวบ้านนะกำลังมาซื้อปลามีการต่อรองราคากันนะครับแล้วก็เลือกซื้อปลาไปดูกันดีกว่าผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้สั่งปลาหมอนะ4ตัวแล้วก็สั่งให้แม่ค้าเขาผ่าท้องให้เรียบร้อยเลยคือเอากลับไปก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเงินไปจ่ายนะครับค่าปลาหมอ4ตัว40บาทนะตกตัวละ10บาทนะเขาผ่าท้องเสร็จแล้วครับกะไหนเสร็จยังครับปลาหมอนี่ยังดิ้นอยู่เลยค่ะขายังผ่าท้องเหรอทำไมมันดิ้นอยู่อ่ะยังไม่ตายมันตายแค่มันสดอ๋อปลาหมอนะมันทนนะครับ40บาทแล้วกันนะนี่ครับขอบคุณครับนี่คือปลาหมอนะครับ40บาทนะครับปลาหมอโอเคให้กับทีมงานของเราเดี๋ยวก็จะเดินดูต่อนะครับยังมีอีกหลายอย่างนะที่ผมอยากจะซื้อเอาไว้รับประทานในมื้อค่ำวันนี้นะครับไปดูว่าผมจะซื้ออะไรบ้างนะวันนี้นะปลากระโดดปลากระโดดอันนี้ปลาช่อนออกมาแล้วชะอันนี้ก็ดีปลากระโดดไอ้ดุไปแล้วปลาช่อนผู้ชมจับแล้วนะกระโดดหลุดมือไปเลยปลาช่อนนาโล180ปลาดุกนาโล100เอ้ยโล200สนใจมาซื้อได้เลยริมถนนสามแยกตรงบริเวณทางไปทุ่งยางแดงนะนี่เป็นปรากฏที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆนะเป็นชาวบ้านเขานำมาขายให้กับกะนะครับกะกำลังเลือกอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6ประมาณปรากฏประมาณ6ตัวผู้ชมนะปากจำพังงาบอยู่ทุกตัวเลยที่เพิ่งขึ้นมาจากบึงเลยผู้ชมเป็นปรากฏนะไม่ใช่เป็นปรากฏท้องเหลืองผู้ชมเนี่ยท้องก็เป็นสีเหลืองก็บอกนี่ตัวอร่อยเลยครับปรากฏท้องเหลืองนี่พังงาบน่าสนใจไหมกดท้องเหลืองสวยเลยนะแกงไหมนะอร่อยนะแกงไหมแกงเหลืองนานๆจะได้ปลาแบบนี้ไปก้มแบมาจากไหนครับเนี่ยมาจากที่ไหนตานีมาจากปัตตานีครับมาซื้อปลาที่นี่หรือว่าสุราแล้วผ่านตรงนี้มาสุราเลยมาปัตตานีมาเพื่อซื้อปลาที่นี่เลยแล้วทราบยังไงว่าช่วงนี้ปลาตรงนี้เยอะน้ำเวลาน้ำท่วมแล้วก็มีเลยเวลาฝนตกน้ำท่วมนี่คือรู้เลยมาที่นี่ได้เลยชอบปลาแล้ววันนี้มาตั้งใจจะมาซื้อปลาอะไรแบซื้อปลาเลยครับปลาไหนครับแบปลานี่ปลาอะไรเขาเรียกปลาแขยงปลาแขยงนะอ๋อนี่เป็นพวงครับแบนะนี่ครับเป็นปลาขยงครับแบบเขาชอบเขามาจากปัตตานีผู้ชมจากปัตตานีมานี่ก็น่าจะมา40กิโลนะมาเพื่อซื้อปลาที่นี่แล้วก็กลับผู้ชมที่ดูนี่เอาไปทำอะไรไปปลาขยงอันนี้แกงส้มอร่อยอ๋อนี่ไปแกงส้มเลยนะอ๋อนี่ขยงนะเขาขายเท่าไหร่มัดเท่าไหร่50มั้ยนี่เอาไปแกงส้มก็อร่อยเขาบอกนะเออแบบชอบนี่ก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้ว2พวงให้แบไม่รู้ว่าสุกไปเยอะอีกเยอะนะจะเอา3พวงนะซื้อ2พวงแม่ค้าเขาคาลมบอกเอา3ไปเลยนี่แกกำลังต่อรองราคาอยู่เป็นไงแบสู้ไหม3พวง4พวงแล้ว4พวงไปเลยจบครับคุณผู้ชมนี่4พวงอร่อยแน่เด้อร่อยนะโอเคแกงส้มแล้วก็ดีนี่แกงส้มนะนี่คุณผู้ชมไฮไลท์เลยนี่คือ number 1นะที่1ของผมเลยปลาช่อนแดดเดียวไซส์มินิครับคุณผู้ชมนี่ครับเล็กน่ารักครับคุณผู้ชมเล็กมากๆเลยไม่รู้แห้งหรือยังกะมาแล้วครับตอนนี้ครับ
ปลาช่อนเดี่ยวไซส์มินิโอ้นี่ผู้ชมน่ารักมากเลยหาที่ไหนไม่ได้นะมีร้านนี้ร้านเดียวครับเล็กเล็กมากเลยนี่ปลาช่อนเดี่ยวนะผู้ชมไม่ใช่ปลาหวานนะไม่ใช่ปลาสวรรค์นะนี่นี่ปัดอันนี้มันเค็มแล้วใช่ไหมกะเค็มน้อยเท่าไหร่กะเอาราคาขายเลยครับกะโอเคราคาขายเลยเหลือมันไม่คิดแล้วย่อได้เลยถูกก็สงสารคนขายถูกต้องครับถูกต้องกว่าจะได้แค่นี้ตอนนี้ผมไม่ได้คารมแม่ค้าแม่ค้าคารมผมผู้ชมไม่ใช่ลูกค้าคารมแม่ค้านะแม่ค้าคารมลูกค้าโอเคเท่าไหร่กะร้อยโอเคนะครับครับ120 บาทนะผู้ชมนี่ผมว่าถ้าเราไปซื้อในตลาดสดในตัวเมืองน่าจะไม่ได้ราคานี้เนาะนี่ก็เป็นราคาแบบชาวบ้านเลยแล้วก็ไม่มีไซส์นี้ไม่มีไซส์นี้ด้วยหาไม่ได้ด้วยถ้าอยากทานไซส์นี้เนี่ยมาที่ร้านกะได้ใช่ไหมเนี่ยที่นี่ที่เดียวแล้วก็คนนี้คนเดียวที่ทำคนนี้คนเดียวนะครับจำหน้าไว้นะครับผู้ชมมีกระเมาะคนนี้นะครับที่ทำได้เพราะที่นี่เขาไม่มีชื่อร้านนะไม่มีชื่อร้านแต่ว่าร้านกะนี่อยู่ฝั่งเนี่ยริมเลยนะมาได้นอกเหนือจากปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีปลาแห้งปลาแดดเดียวปลาส้มกุ้งฝอยปลาไหลก็มีนะครับตัวเบลเริ่มเลยละครับคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงไฮไลท์นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับผู้ชมปลาไหลไซส์บิ๊กครับไซส์จัมโบ้ผู้ชมใหญ่มากตัวเดียวเลยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับแต่คิดว่าคงไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ไปครับตัวใหญ่มากผู้ชมเย้เบลเริ่มเลยตัวเดียวรู้เรื่องตัวเดียวเนื้อตัวเดียวรู้เรื่องผู้ชมใหญ่มากเลยแม่สนใจไหมแม่ปลาไหลโคตรใหญ่เลยอ่ะใครที่อยากมาเลือกซื้อปลาที่นี่นะครับก็มาได้ทุกวันครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เยอะแยะเลยละครับแต่ถ้าผ่านพ้นช่วงฝนนี้ไปแล้วนะครับที่นี่ก็จะเงียบเหงาลงไปเยอะปลาสดก็น้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้จะมีเพียงแต่ปลาส้มนะครับที่มีวางขายอยู่ตลอดทั้งปีผมฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่ทุ่งยางแดงเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ